ก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ทางซีกกระทรวงยุติธรรมได้อธิบายความสักนิดหนึ่งค่ะคงมีรายงานกันขึ้นไปถึงระดับรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้นะคะไม่ธรรมดากระทรวงยุติธรรมต้องเคลียร์ย้ายแดนคุกไผ่ไม้กลางดึกมันอะไรกันใช่จะอธิบายเหตุผลอะไรเราจะไปกันที่นะคะว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเองคุณสมศักดิ์เทพสินก็รับรู้รับทราบหมดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบซิที่มีการรายงานมาตามลำดับชั้นขึ้นมาจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรอย่างไรจะอธิบายกับสังคมอย่างไรใช่ไหมคะผมเข้าใจว่าข้อความที่คุณชูวิทย์โพสต์เนี่ยจะมีน้ำหนักค่ะเพราะคุณชูวิทย์เป็นศิษย์เก่าคุกของเปรมมีประสบการณ์ตรงพูดตรงๆมีประสบการณ์ตรงถูกต้องไหมฮะประสบการณ์โดยตรงรับรู้มาอยู่มาห่วงระยะเวลาหนึ่งรู้ว่ากฎกติกาอะไรคืออะไรเขาไม่ทำอะไรกันยามวิกาลเขาควรทำอะไรตอนไหนอย่างไรอธิบายละเอียดเลยสักครู่หนึ่งกำลังรอสายท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะอยากฟังเหมือนกันนะคะฟังชัดๆว่าแล้วมันคืออะไรไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ15 มีนาคมที่ผ่านมานั่นแหละในคุกนั่นแหละที่จริงเมื่อวานตอนบ่ายๆค่ะทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกของวันจันทร์ที่15ใช่ค่ะเรื่องย้ายไผ่ไม้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่สาเหตุที่จะต้องย้ายไผ่ไม้ก็คือจะเอาตัวไปตรวจโควิดเพราะเพิ่งย้ายมาจากคุกฝั่งทนมันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไงแถวย่านฝั่งทนแถวบางบอนแถวย่านนั้นมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องของโควิด -19 รับรู้ใช่ไหมว่ากรุงเทพเขามีโซนว่าโซนไหนเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำพอจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนจำกรุงเทพก็เลยจะต้องมีการแยกกักตัวหรืออะไรแบบนี้นี่คือคำอธิบายนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทางท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษยังไม่รับสายเลยนะคะก็นัดหมายกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการนัดหมายคอนเฟิร์มกันไปแล้วค่ะนัดหมายคอนเฟิร์มไปแล้วนะฮะค่ะเอาละครับระหว่างรอสายท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะคุณธนกฤษเนี่ยนะครับเราไปกันที่คำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาชี้แจงสักช่วงบ่ายๆสักนิดหนึ่งกันนะครับสรุปเลยดีกว่าเรื่องของเรื่องเขาก็พยายามอธิบายความว่าไผ่ไม้เนี่ยมาแล้วค่ะโอเคงั้นเราไปที่ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับผมเข้าใจว่ากรมราชทัณฑ์รายงานข้อเท็จจริงไปที่ท่านรัฐมนตรีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากประเด็นข้อเท็จจริงก่อนสาระหรือข้อเท็จจริงที่ทนายอานนท์บรรยายในคำร้องที่เขียนแล้วก็ยื่นต่อศาลอาญาแบบสดๆร้อนๆเมื่อวานนั้นเขาที่จริงเป็นไปตามนั้นไหมครับกลางดึกมีการส่งเจ้าที่เข้าไปจะเอาตัวไผ่ไม้ย้ายแดนอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นมีข้อที่จริงอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับกลับเรียนก่อนครับว่ามีข้อที่จริงเรื่องของการที่เข้าไปเพื่อที่จะไปเชิญมาตรวจเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยครับอันนี้เป็นความจริงครับเพราะว่าทางผู้ต้องขังทั้งหมดที่มาเนี่ยมาในช่วงเวลาค่ำแล้วนะครับแล้วมันเป็นมาตรการในการกรองแยกผู้ต้องขังเรื่องของสถานที่กักกันโควิดนะครับก็เดิมปกติเนี่ยเราก็แยกแล้วก็เก็บตัวไว้ในห้องกักโรคเลยครับแต่ว่าบังเอิญมี3รายย้ายมาจากทางฝั่งทนซึ่งทางฝั่งทนเองเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขามีเรื่องของแพร่ระบาดเรื่องโควิดเยอะในช่วงนั้นนะครับถ้าจะทราบแถวบริเวณบางแคนะครับพอเข้ามาที่นี่ทางคุณหมอทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็ประเมินดูครับว่ามันน่าจะมีควรจะสวอปเพื่อความสบายใจนะครับก็เลยต้องไปเชิญตัวมาในเรื่องของตรงนี้ครับแต่ไม่ได้มาแค่เฉพาะ7 ท่านเท่านั้นนะครับก็คือในที่คุมขังตอนนั้นมีอยู่ประมาณเกือบ20 คนได้ครับถ้าเช่นนั้นผมขอสอบทานข้อที่จริงซ้ำอีกครั้งกันนะครับไผ่ไม้กับคณะถูกส่งตัวจากคุกฝั่งทนมาที่คุกของเปรมประมาณกี่โมงนะครับตอนที่มาถึงก็ช่วงค่ำแล้วนะครับที่ได้รับรายงานก็อยู่ประมาณสัก2-3 ทุ่มแล้วครับช่วง 2-3 ทุ่มนะฮะช่วง 2-3 ทุ่มใช่ครับโอเคประเด็นที่2ก็คือที่ย้ายมาจากคุกฝั่งทนทั้งหมดกี่คนฮะที่มาที่ฝั่งนักโทษการเมืองเนี่ยนักโทษการเมืองเนี่ยนักโทษการเมืองที่เข้ามากลุ่มนี้ที่นี่กลุ่มนี้มีมาประมาณ3 รายก็จะมีไผ่ไม้และมีโตโต้ด้วยใช่ไหมไผ่ไม้โตโต้ครับน่าจะ4มั้งครับรู้สึกจะมีอะไร หมอลำแบงค์หมอลำแบงค์ทั้งหมดประมาณ4คนนะทั้งหมดประมาณ4คนย้ายจากคุกฝั่งทนมาที่คุกคลองเปรมมาถึงคุกคลองเปรมเวลานั้นประมาณสัก 2-3 ทุ่มทีนี้ถ้ากังวลเรื่องโควิดเมื่อมาถึงคุกคลองเปรมทำไมไม่แยก4คนนี้เข้าไปที่ห้องกักโรคก่อนเลยแดนกักโรคก่อนเลยทำไมส่งเข้าแดน2ไปรวมกับคนอื่นๆล่ะครับคือโดยปกติเนี่ยที่เวลาเข้ามาจากในเรือนจำเองเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจก่อนแล้วก็ส่วนแดน2เนี่ยเขาถือว่าเป็นแดนที่เอาไว้สำหรับผู้ต้องขังในเรื่องของการกักโรคเขาจะแบ่งเป็นห้องอยู่แล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับไม่ได้ว่าเอาไปรวมห้องเดียวแล้วรวมกันหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแสดงว่าในแดน2เนี่ยเขาซอยบล็อกเพื่อเป็นบล็อกสำหรับการกักโรคกันอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับแยกไว้อยู่แล้วครับไม่ได้ปะปนกับคนอื่นนะไม่รวมครับยืนยันได้ครับส่งเข้าแดน2ก็จริงแต่ว่าก็กักตัวแยกเป็นรายคนไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับแล้วทำไมไม่รอตอนเช้าแล้วค่อยจับไปตรวจโควิดทำไมต้องตรวจกลางดึกตอน5 ทุ่มกว่าตอนเกือบตี 1และตอนตี 2 ครึ่งคือจริงการตรวจเราประเมินอยู่ดูนะครับคือคราวที่แล้วเนี่ยก็เคยมีนักโทษการเมืองในกลุ่มอื่นที่เข้าไปที่มีทั้งอดีตรัฐมนตรีด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ตรวจเหมือนกันครับเพราะก่อนมาที่จะต้องเข้าไปในเรือนจำเนี่ยก็มีการตรวจแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีในส่วนของการสวอตหาเรื่องตัวโควิดมาเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็คือเข้ามาก็ตรวจก็ให้คุณหมอตรวจร่างกายปกติอยู่แล้วครับครับอันนี้ผมกลับเรียนว่ามันเป็นเรื่องการตรวจปกติทีนี้บังเอิญว่ามาจากทางฝั่งทนก็เลยทำให้เพิ่มเข้าไปคุณหมอก็เลยเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการตรวจตัวโควิดเข้าไปครับการตรวจโควิดมันสามารถกักใช้พื้นที่ตรงนั้นได้ไหมคะหรือจะต้องเอาตัวออกมาจากแยกจากโซนตรงนั้นขนาดนั้นเลยคือมันเป็นแดนที่ขึ้นไปอยู่ชั้น2เวลาออกมาด้านนอกเขาก็จะมีห้องโถงตรงกลางแล้วก็เดินแล้วก็ลงมาที่บริเวณลานด้านหน้าครับก็ลองนึกดูว่าเหมือนไปอยู่บนอาคารแล้วลงมาที่สนามฟุตบอลอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาต้องใช้ที่โล่งในการตรวจครับมีเจ้าหน้าที่ก็ใส่ชุดPE ที่ป้องกันรออยู่แล้วครับไม่ได้มีเรื่องอื่นแล้วคนที่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นความห่วงใยของทางคุณหมอเองนะครับก็ครับเพราะว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นนะครับเพราะเจ้าหน้าที่อื่นตามข่าวว่าบอกว่าเป็นคนอื่นหรือไม่เป็นไปไม่ได้หรอกครับในเรือนจำมันมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคนเข้าออกนะครับมีแจ้งมีอธิบายไหมมีอธิบายกับกลุ่มนี้ไหมว่าจะขอเชิญตัวออกไปทำอะไรมีการอธิบายเขาเข้าใจไหมคะมีฮะเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าผมคิดว่านะครับนี่ผมคิดเองเขาว่าก็ช่วงกลางวันเขาอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสถานที่เลยเกิดความเครียดความกังวลมั้งครับว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะครับแต่ขอยืนยันครับว่าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านสั่งการอยู่แล้วครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนครับทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงมาที่รัฐมนตรีว่าคืนวันนั้นจะเอาตัวไผ่ไม้ลงไปที่ชั้นล่างไปที่ห้องโถงเพื่อทำการตรวจโควิดแต่คราวนี้เมื่อตรวจโควิดที่ชั้นล่างเสร็จสับเรียบร้อยก็จะนำตัวกลับไปที่แดน2เหมือนเดิมใช่ไหมครับครับแดน2มีบล็อกสำหรับการกักตัวกักโรคอยู่ในแดนของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกครับเป็นห้องเลยครับเป็นห้องอ๋อมีแยกห้องนำตัวจากห้องมาตรวจเสร็จก็กลับไปที่ห้องเดิมที่แดน2ใช่ครับถูกครับแล้วมันจะดีกว่าไหมที่รอให้ฟ้าสว่างแล้วค่อยเอาตัวจากแดน2มาตรวจแล้วก็ส่งกลับไปที่แดน2เพราะเขาก็ไม่ได้ปะปนกับใครเขาก็อยู่ในห้องแยกย่อยเป็นคนๆอยู่แล้วนี่ครับคือจริงๆก็มีคนอื่นที่ลงไปตรวจเนี่ยจริงๆก็มีที่เขาสมัครใจแล้วลงไปตรวจเขาแจ้งให้ทราบลงไปตรวจมันก็มีแค่นั้นนะครับเพราะว่ามีอยู่ประมาณ9 คนเขาก็อนุญาตให้ตรวจก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมี9 คนให้ตรวจแต่ว่าใช่ครับส่วนอีก7 ท่านเขาไม่ให้ตรวจผมก็คิดว่าพอไม่ให้ตรวจหลังจากนั้นวันนี้เนี่ยก็เอาเรื่องตรงนี้แทรกเข้าไปในเรื่องการขอยื่นประกันตัวว่าไม่ได้รับความปลอดภัยก็อาจจะเป็นเรื่องเหตุได้อยู่ครับใช่ครับทีนี้กรณีที่พยายามจะนำตัวไปตรวจนั้นได้มีความพยายามจากทางเจ้าที่3 ครั้งด้วยกันครั้งแรก23:45 น.ของวันที่15ถัดไปก็คือ 00.15 น.ของวันที่16แล้วรอบที่3ก็คือ 02.30 น.ของวันที่16 3 รอบด้วยกันสุดท้ายนำตัวไปได้สำเร็จไหมฮะก็ไม่ได้นำตัวเพราะว่าเขา เขาไม่สมัครใจจะไปตรวจก็ไม่สมัครใจหรอกนะก็อยู่ในห้องกักโรคไปตรงนั้นแหละครับไม่ได้เชิญตัวไปทีนี้ในห้องนั้นเนี่ยเท่าที่ผมมองดูไม่มีนาฬิกานะครับผมก็ไม่รู้ว่าดูนาฬิกาได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องระหว่างการไปไต่สวนในศาลเนี่ยคงจะเป็นคลิปส่วนที่เขาจะเอาไปเปิดในศาลเนี่ยเพื่อให้ศาลพิจารณาเอาผมว่าตรงนั้นน่ะชัดเจนกว่าครับครับครับผมแปลกใจจังหมอประจำคุกคลองเปรมนี่เขาลุกขึ้นมาทำงานกันตอนเที่ยงคืนตอนตีหนึ่งตีสองด้วยเหรอครับอ๋อช่วงเวลานี่เดี๋ยวคงให้ทางราชทัณฑ์เขาชี้แจงแต่ถามว่าคุณหมอราชทัณฑ์ท่านเป็นคนขยันครับท่านรองวีรกิจท่านขยันครับคุณเป็นคุณหมอที่เป็นรองอธิบดีครับท่านมีเมตตาครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยท่านมาดูผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยท่านกลัวครับดีกว่าเราตรวจตรงนี้กับคนกลุ่มเล็กๆเดี๋ยวเกิดมีเรื่องขึ้นมาแล้วคุกมันจะวุ่นวายครับครับค่ะถ้ากลุ่มนี้เขาอ้าวเขาไม่ปลอดภัยจะมีคนไปทำร้ายตรงนี้เราต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมคะเบื้องต้นก็คือได้กำชับอยู่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านได้สั่งการไว้แล้วว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยสองท่านสมศักดิ์ก็ได้สั่งอีกเรื่องของวงจรปิดนะเมื่อวานนี้ก็ให้ผมได้เข้าไปข้างในอยู่แล้วนะครับก็ไปดูว่าควรจะเพิ่มตรงไหนเพิ่มอีกหรือไม่ก็ไปดูโดยรวมภาพรวมนี่มีวงจรปิดแทบจะทุกที่ครับครับโอเคทราบกันตามนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณธนกิจครับขอบคุณนะคะท่านเลขาค่ะครับสวัสดีเลขานุการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์ค่ะรอศาลฎีกาไต่สวนเป็นกรณีเร่งด่วนดีกว่าวันนี้แหละเดี๋ยวรอวันนี้ก่อนการไต่สวนเป็นอย่างไรจะออกมาอย่างไรศาลอาญาจะมีคำสั่งอย่างไรต่อกรณีที่คุณอานนท์แกร้องเรียนค่ะ